สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะกลับมานั่งในสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะยังคงพูดถึงสิ่งที่ได้มาจากปารีสแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่พิเศษนิดนึงค่ะคือเวลาไปปารีสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างนึงที่โมเมชอบมากนะคะก็คือการเข้าไปในฟาร์มาซีของเขานั่นเองนะคะ French Pharmacy นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นวันเดอร์แลนด์มากๆนะคะเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหอยากได้ทุกสิ่งอย่างจริงๆเพราะว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะสาวๆฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบจับจ่ายผลิตภัณฑ์บิวตี้ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์สกินแคร์เฟสแคร์เมคอัพอะไรต่างๆนะคะในฟาร์มาซีกันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีแบรนด์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะฟุตเทจที่โมเมถ่ายในตอนที่ไปช้อปปิ้งในฟาร์มาซีมานะแต่จะบอกว่าด้วยความที่ในฟาร์มาซีเนี่ยคุณป้าบางท่านที่อยู่ในฟาร์มาซีเนี่ยนะคะเขาไม่ให้โมเมถ่ายด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่าเรื่องอยู่ในฟาร์มาซีที่ฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองค่ะก็เลยต้องถ่ายเป็นเหมือนอินเสิร์ตให้เห็นความอลังการบรรทัดไทยของเขามาให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะแล้วก็มาฮอกันนะว่าโมเมได้อะไรมาจาก French Pharmacy กันบ้างนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีของค่อนข้างหลากหลายนะคะทริปนี้ถือเป็นการไปปารีสครั้งแรกในรอบ3ปีเป็นทริปแรกในการเดินทางออกนอกประเทศหลังโควิด-19 กันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจริงๆแล้วช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์บิวตี้ไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำฮอลที่เป็นของอย่างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฟาร์มาซีเนี่ยแยกให้นะคะจะได้ไม่งงว่าจะต้องไปจับจ่ายที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับใน French Pharmacy เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะทำให้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะว่า French Pharmacy ที่มุมไปช้อปปิ้งนะคะที่ชื่อว่า City Pharma เป็นสาขาที่ใหญ่มากๆจริงๆนะคะมันน่าสนใจยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูของที่ซื้อมากันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ City Pharma แล้วนะคะจริงๆแล้วตัวที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะเล่าไปเยอะแล้วล่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศของการช้อปปิ้งในฟาร์มาซีที่เรียกว่าเป็นฟาร์มาซีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังคนที่ชอบสกินแคร์จะต้องมาแห่แหนกันที่ City Pharma นี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศมันอื้ออึงมากแม่แล้วมันอื้ออึงทุกทีที่มามันไม่เคยเบานะคะเพราะฉะนั้นเขาเปิดกี่โมงให้รีบมาเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรจากฟาร์มาซีที่ฝรั่งเศสถึงแม้ว่าความรู้ภาษาฝรั่งเศสของเราจะสเนคฟิตฟิชมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะสำเร็จแล้วค่ะเต็มถูกเลยนะคะเมื่อกี้เจอน้องคนไทยข้างในด้วยนะคะจ่ายตังค์อยู่ข้างๆกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอากลับไปฮอที่เมืองไทยแล้วกันเนาะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็จะเอาไปลองใช้ก่อนด้วยเพื่อที่จะได้ฮอแล้วแจ้งว่ามันดีจริงหรือเปล่าก็ได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆกันไปแล้วนะคะว่าในฟาร์มาซีของเขาเนี่ยนะคะมันมีของหลากหลายแล้วก็มีแบรนด์ใหญ่ๆนะคะที่เราเห็นแล้วก็คุ้นเคยอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันแบรนด์ใหญ่ที่มุมไม่คิดว่าของขายดีมากๆจริงๆนะแบบเห็นคนหยิบอย่างจริงจังเลยนะคะแบรนด์แรกนะคะก็คือคอเดลีนั่นเองค่ะคอเดลีก็จริงๆแล้วโชคดีว่าเราก็มีขายในเมืองไทยนะคะที่เซฟอร่านั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงคอเดลีในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะวางจำหน่ายอยู่หลายที่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเซฟอร่าในฟาร์มาซีหรือว่าจะเป็นในห้างร้านต่างๆนะคะคือเขาอยู่ในระดับที่วางขายได้หลายๆที่แล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอเดลีมีอะไรบ้างนะคะที่ยังไม่มีขายในบ้านเราแล้วมึงมาอยากลองมากๆก็เลยซื้อ
มาก่อนเนาะมีตัวที่เป็นLa Roche-Posay นะคะซึ่ง La Roche-Posay เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำงานกันมานานมากโมไม่เคยไปเมือง La Roche-Posay ในฝรั่งเศสนะคะไปถ่ายวิดีโอกันมาตั้งแต่สมัยยังทำโมไม่พับเพลินอยู่เนาะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาหลายตัวที่โมไม่เคยพูดถึงเคยทำคลิปเกี่ยวกับเซรั่มของเขาด้วยอะไรด้วยนะคะก็มีของหลายอย่างที่บ้านเรายังไม่มีนะโมไม่ก็เลยไปกวาดมาพอสมควรเหมือนกันมีไบโอเดอร์มานะคะแล้วก็มีอีกแบรนด์นึงที่โมไม่ชอบแล้วก็เคยใช้ตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วก็หาซื้อไม่ได้นะคะรวมถึงไม่ได้เดินทางกันหลายปีเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อมาหลายอย่างนะคะนั่นก็คือ SkinCeuticals นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นน่ะจริงๆมันก็มี French brand อีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่บ้านเรามีแล้วก็มี Nuxe นะคะมี Avène นะคะ Biotherm อะไรแบบคือเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่เห็นใน footage เลยนะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะกวาดทุกอย่างกลับบ้านมามากเลยแต่ก็คนเราเนาะมีหน้าเดียวแล้วก็กระเป๋าก็มีแค่2ใบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อทั้งหมดก็คือเอากลับไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ทันวันหมดอายุแน่นอนนะคะเริ่มกันที่คอร์ดาลีก่อนเลยดีกว่านะคะตัวที่โมไม่ได้มาหลายอย่างยังไม่ได้แกะนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้จะใช้เร็วๆนี้นะคะก็คือซื้อมาสต็อกไว้ก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นไลน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าไทยยกเว้นเซรั่มนั่นก็คือตัวที่เป็น instant firming serum ตัวนี้นั่นเองนะคะตัวที่เป็น packaging สีชมพูเนาะคือไม่รู้ว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่ผ่านอย.ไทยนะคะในแง่ที่ว่าเอามาขายแบบจริงจังไม่ได้คือถ้าพูดถึงไลน์เนี้ยของโคดลีที่เป็นไลน์สีชมพูนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของการ firming ในเรื่องของการให้ผิวกระชับนั่นเองซึ่งตัวที่มาไม่ได้เนี่ยคือตัวเซรั่มตัวอื่นๆเนี่ยมึงไม่เคยลองใช้ของเขาแล้วนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการ firming ทำให้ผิวของเรามันดูกระชับขึ้นดูแบบซึบขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองตัวเซรั่มตั้งแต่เขาออกมาแล้วแล้วก็วีดกับโคดลีหนักมากว่าทำไมเซรั่มไม่เข้าไทยแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่โคดลีไงแม่มันอยู่ที่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยไปรับเขานะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะรอเอาไว้ลองพร้อมๆกับตัวอื่นๆของโคดลีด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเซรั่มเรื่องเกี่ยวกับ firming ที่โมไม่ใช้อยู่นะคะยังไม่หมดก็เลยจะยังไม่แกะเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมาฟีดแบคเนาะอีกตัวนึงที่จริงๆแล้วเคยทานแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้จำได้ว่าเคยซื้อที่ลอนดอนหรืออะไรสักอย่างที่มีโคดลีขายเนาะตัวนี้ก็คือVin Expert นะคะตัวที่เป็นซัพพลิเมนต์ของเขานั่นเองก็คือมันจะเป็นอาหารเสริมที่เน้นในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เพราะว่าถ้าเกิดใครจำได้เนาะคอร์ดาลีเขาก็เน้นในเรื่องของการเอาสารสกัดจากองุ่นนะคะมาเป็นตัวช่วยในทุกๆไลน์ผลิตภัณฑ์ของเขาเลยแต่ว่าตัว Vin Perfect ตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระให้กับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ออกไปสู้รบปรบมือกับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะอะไรต่างๆที่มันเป็นสารอนุมูลอิสระหรือว่า free radicals นะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมัน age นะฮะคุณคนนี้เนี่ยก็คือหลายๆคนรวมถึงตัวเองก็คือเคยทานแล้วก็ชอบนะคะเห็นผลว่ามันช่วยให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องทานต่อเนื่องเนาะแล้วที่ซิตี้ฟาร์มาคุณผู้ชมมุมไม่เห็นเหลืออยู่แค่2กล่องไม่อย่างนั้นนะก็จะโดนหนักกว่านี้ก็คือจะซื้อมาหนักกว่านี้อันนี้คือมี30แคปซูลนะคะก็คือเขาให้ทานวันละ2เม็ดนะคะก็จะอยู่ได้2กล่องเนี่ยก็คือ1เดือนพอดีใครที่เป็นสายที่ชอบทานซัพพลิเมนต์นะคะแล้วก็จริงๆมีถามเข้ามาเหมือนกันว่ามุมไม่ทานวิตามินอะไรทานอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมมาทำให้ดูกันละกันเนาะสวยไปด้วยกันเผื่อใครเป็นคนที่ชอบแบบสวยจากการทานวิตามินจากภายในนั่นเองนะคะโคดาลีอีกลายนึงที่น่าจะเข้าไทยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะคะนั่นก็คือลายที่เป็นแบบท็อปลายไดมอนด์ของนางนี่คือ Premier Crew นั่นเองนะคะ Premier Crew ก็จะเป็นลายที่แบบ Anti Aging ขั้นสุด Luxury ขั้นสุดราคาเจ็บใจที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะอ่ะมันไม่มีครีมด้วยไม่ใช่แค่ตัวเซรั่มแล้วก็อายนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเข้ามาละแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแพคเกจิ้งรวมถึงน่าจะเป็นส่วนผสมด้วยอันนี้มงไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยใช้ Premier Crew ในรุ่นเก่าที่จะเอามาคอมเพร์ได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือจำได้ว่าเดินเข้าไปตรงโคเดลีแล้วอะจะมีเป็นเหมือนพนักงานขายที่อยู่ตรงโคเดลีแล้วเขาก็เห็นมงไปหยิบอันนี้คือเป็นตัว Premier Crew La Creme นะคะหรือว่า The Cream นั่นเองนะคะเขาว่าบอกว่าอยู่ตัดสินใจถูกมากเพราะว่านี่คือแบบตัวท็อปของครีม
พูดกับเราอย่างนี้เลยนะเราถามเขาว่าเธอเป็นพนักงานของคอเดลีหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะคะเขาเป็นพนักงานของฟาร์มาซีที่ต้องถูกเทรนกับทุกแบรนด์อะคุณผู้ชมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะวันนี้ก็คือลาครีมนะคะแล้วมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นลาครีมคริชนะคะที่เป็น the rich cream เนาะมุมไปเลือกตัวที่เป็น the cream ธรรมดามาเพราะว่าเราเป็นคนที่หน้าผิวผสมค่อนมันนะคะลาครีมคริชเนี่ยมันอาจจะ rich เกินไปสำหรับมุมไปเนาะก็เลยเลือกตัวนี้มาตอนที่ลองตัวนี้นะคะที่อยู่ที่ฟาร์มาซีนะก็คือแบบมันน่าสนใจมากจริงๆอ่ะนี่ยังไม่กล้าแกะเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ได้จะใช้แต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าแบบโอ๊ยมาอวดอย่างเดียวแล้วไม่เห็นแกะอะไรให้ดูเลยแล้วจะซื้อตามยังไงถูกนะคะในส่วนของ The Cream นะคะอันนี้เนี่ยจะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าเมื่อกี้มุมไม่สามารถถอดเจ้าตัวกระปุกครีมออกมาได้นะคะมันก็คือจะมีรีฟิลขายนั่นเองขออนุญาตด้วยความที่ราคามันค่อนข้างแพงนะที่ฉันขอแบบปาดออกมาจากฝานี่ก็แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะคือเป็นเนื้อครีมที่มันแบบมันสบายผิวมากเลยคุณผู้ชมแล้ว Premier Crew เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการดูแลผิวที่ต่อต้าน Age Signs of Aging นะคะก็คือ8สัญญาณของการแบบแก่ของวัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอเราลองเนื้อครีมแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อครีมที่ซึมเร็วอ่ะดีจังเลยอ่ะทำไมมันซึมฉึบอย่างเงี้ยแล้วมันจะดียังไงอันนี้เดี๋ยวก็ต้องลองเพิ่มเติมไปนะแต่กระปุกก็คือ Durawer อันนี้ราคาสูงนิดนึงมุมจำแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวจะขอขึ้นราคาให้นะคะว่าเป็นยูโรเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองก่อนอันนี้ยังไม่แนะนำให้ไปซื้อตามกันเดี๋ยวจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพรีก็ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไทยนะสำหรับไลน์นี้ของคอเดลีนะคะก็จะมีเป็นตัว The Serum แล้วก็ The Eye Cream นั่นเองนะคะซึ่งชื่อจะค่อนข้างซิมเปิลเพราะว่ามันเน้นในเรื่องของการแบบดูแลทุกสิ่ง everything รวมข้อดีนะของผลิตภัณฑ์ของคอเดลีนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาตินะคะ2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว Firming Serum นะคะเขาก็บอกว่าใช้ 97% Natural Ingredients นะคะแล้วก็เป็นวีแกนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าอย่างเป็นตัวครีมเนี่ยเขาก็จะไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกเลยนะคะคือตัวนี้รีไซเคิลได้ 100% นั่นเองคือคอเดลีก็เป็นอีกแบรนด์ที่พยายามจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้ Sustainable มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากลองจากโคเดลีนั่นเองค่ะสำหรับไบโอเดอร์มานะคะมุมไปซื้อมาแค่1อย่างเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องการ Eye Makeup Remover มากเพราะว่าพกไปเล็กมากนะคะเหมือนว่ามันล้างไปได้ประมาณสัก5วันแล้วมันก็หมดนะคะก็เลยออกไปนะคะ French Pharmacy แล้วก็ไปซื้อเจ้าไบโอเดอร์มา H2O Year นะคะก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัว Eye Makeup Remover ที่มันมาในลักษณะ By Face นะคะก็คือมีทั้งน้ำแล้วก็มีน้ำมันนะคะเวลาใช้ก็ต้องเขย่าแบบนี้เนาะแล้วก็เทออกมานะคะแล้วก็ล้างอายเมคอัพได้ปกติเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นมันก็เป็น by face makeup remover ที่โอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบใช้มาสคาร่าที่มันค่อนข้างกันน้ำหน่อย waterproof หน่อยอะไรหน่อยนะคะการล้างด้วย eye makeup remover ที่มันเป็น by face เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องขยี้เปลือกตาเยอะนะคะแค่แปะทิ้งเอาไว้นะคะตัวน้ำมันมันก็จะช่วยละลายมาสคาร่าที่เป็นมาสคาร่ากันน้ำได้ดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ธรรมดาไม่พูดถึงอะไรมากนะคะมาที่ La Roche-Posay กันบ้างดีกว่านะคะ La Roche-Posay เนี่ยจริงๆมุมแม่ชอบหลายตัวของเขาอย่างตัวเซรั่มเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มี Afflecle นะคะแล้วก็มี Pure Niacinamide 10นะคะ2ตัวนี้ที่เพิ่งมาใช้คู่กันเนาะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเป็นภาพนิ่งนะคะใน Instagram ของตัว Afflecle อีกครั้งนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศมีการนอนน้อยเจ็ตแลกอะไรบ้างสิวมันก็จะปะทุนะคะของมุมไม่ก็จะมาช่วงคางอะไรเงี้ยเราก็นอกเหนือจากพบแพทย์นะคะเราก็จะใช้ตัวเซรั่มเข้าช่วยไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นขวดใหม่ของมุมไม่เนาะตัวไนอาซินามาย10เนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาให้อันนี้มุมไม่ซื้อเองนะคะที่ปารีสเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวใหม่ตัวนี้มาที่เมืองไทยในจังหวะที่ดิฉันกลับไทยมาแล้วนะคะก็เลยซื้อมา2ขวดนะคะใช้ไปแล้วประมาณเกือบจะขวดนึงละนะคะตั้งแต่กลับมาแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่2ที่ยังไม่ได้เปิดเนาะถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซรั่มนะคะของ La Roche-Posay เนี่ยมุมไม่อยากจะแนะนำให้ไปดูช่อง EB บ้าบอนะคะเพราะว่าน้องบิวกับน้องเต่าเนี่ยเขาจะไดเซกเรื่องส่วนผสมเรื่องอะไรต่างๆได้ดีนะคะแล้วเขาก็เป็นแฟนของ La Roche-Posay มากๆจริงๆนะคะอันนั้นก็จะให้ข้อมูลได้แบบกระจ่างชัดมากกว่ามุมไม่หรือว่าถ้าเกิดอยากดูตัวที่เป็นรีวิวเซรั่มของ La Roche-Posay นะคะเดี๋ยวมุมไม่ใส่ลิงก์ไว้ให้เพราะว่าเคยทำให้ดูแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงของ La Roche-Posay ที่มุมไม่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือกลุ่มของซิกาพลัสนั่นเองนะคะซิกาพลัสก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการปรับอารมณ์ผิวเนาะตัวนี้ที่รับมานะคะจะเป็น B5
5 spray มุมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีขายที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะไม่ชัวร์เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสกับที่ไทยเอาจริงๆแล้วราคาไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแค่ว่ามันจะมีบางตัวมีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีความหลากหลายมากกว่าสิ่งที่มีในเมืองไทยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเวชสำอางเขาก็จะมีความไม่ง่ายนะในเรื่องของการเอาส่วนประกอบต่างๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการฉีดคามมิ่งให้ผิวของเราเนี่ยมันโอเคเท่าที่ไปลองอ่านดูก็มีความน่าสนใจมากๆก็เลยอยากได้มานะคะไม่แน่ใจถ้าเกิดมีขายในเมืองไทยก็บอกดิฉันด้วยข้างล่างนะคะจะได้ไม่ต้องแบกกลับมาจากปารีสนะคะอีกตัวนึงจากซิกาพลัสนะคะตัวนี้จะเป็นเจล B5 ค่ะคืออันเนี้ยเท่าที่ไปลองสังเกตในเว็บไซต์อ่ะไม่มีในบ้านเรานะคะตัวนี้ texture จะเป็นเนื้อเจลเลยค่ะคือจริงๆเท่าที่เห็นนะซิกาพลัสบ้านเราจะมีเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนครีมแล้วก็ตัวที่เป็นบาล์มใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเจลแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วมันก็แบบรู้สึกไลท์ๆนะคะสำหรับคนที่อาจจะหน้ามันอย่างเราก็จะไม่ชอบครีมหรือบาล์มอะไรที่มันรู้สึกหนักหน้าเนาะเอามาเผื่อไว้เวลาที่ตัดเลเซอร์หน้าต้องการการปลอบประโลมต้องการการซูทิ่งเป็นพิเศษนะคะมุมไปค่อนข้างจะถูกกับไลน์ของซิกาพลัสนะคะก็เลยเอามาไว้เผื่อเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็หาหมอคุณหมอโจเดอะดีมิสนะคะก็ยังคงดูแลกันตลอดแล้วก็ยังมีการเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หน้าใสเลเซอร์ลบรอยด่างดำอะไรต่างๆนะคะรวมถึงการอัลเทอร่าที่เราก็ทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามีสต็อกไว้เผื่อไว้วันไหนไปหาหมอนะคะก็จะได้ใช้ทั้งก่อนและหลังเพื่อเป็นการเตรียมผิวของเราเนี่ยให้มันรับหัตถการได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีตัวนี้ที่ไม่เคยเห็นแล้วก็อยากลองอันนี้คือ Hydraface เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะข้างล่างเขาเขียนว่า72 hour hydration intense นะคะนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันแต่ว่าเห็นหน้าตาแล้วรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นถึง72ชั่วโมงเลยเหรออยากลองจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยรับมานะคะอันนี้ยังไม่เคยลองนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีชุ่มชื้นขนาดไหนอะไรยังไงนะคะอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าแกะลองพร้อมๆกันทั้งหมดอ่ะมันก็จะวันหมดอายุมันก็จะอยู่ในช่วงเดียวๆกันซึ่งเราเสียดายไงอันนี้คือจับจ่ายมาหลายตังค์อยู่ก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีบางตัวที่ยังไม่ได้ใช้เนาะอีกตัวนึงจาก La Roche-Posay นะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่เข้าไทยแน่นอนเพราะว่าคิดว่าหญิงไทยอาจจะไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นอันนี้คือ Auto Bronze นะคะเป็นตัว Self Tan นั่นเอง Natural Gradual Tan No Marks แล้วก็เหมาะกับ Sensitive Skin นะคะ Tan Effect Without Risk of Sun Damage นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสาวยุโรปนะคะโดยเฉพาะสาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะชอบลุคที่แบบผิวแทนได้มีโอกาสไปซัมเมอร์ที่แบบเซนต์บาร์ตส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความแบบฝรั่งนั่นแหละที่เขาขาวมากๆแล้วเขาก็อยากจะแทนๆเนาะหญิงไทยก็อยากจะขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลุคแทนบ้านเราหลังๆมันก็แฮปปิ้งอยู่นะอันนี้เนี่ยเขาก็คือบอกว่ามันเหมาะกับผิวเซนซิทีฟด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นขนคิ้วบริเวณศอกเข่าอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการ apply self tanning อยู่แล้วนะคะที่จะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณต่างๆนะคะก็เลยอยากลองเพราะว่าเราเป็นสายชอบผิวแทนผิวโกลว์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะสังเกตจากบรอนเซอร์ที่ปัดได้ว่าไม่ได้เบาเลยแม่เหล่านี้ก็เป็นของจาก La Roche-Posay นั่นเองนะคะอีกแบรนด์นึงนะคะที่เคาน์เตอร์ใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะจะไม่ใช่แบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะเป็นน่าจะเหมือนทำในประเทศอังกฤษมุมรับมา2อันนะคะตัวที่เคยใช้แล้วก็ชอบนะคะแต่ขออนุญาตจะยังไม่เปิดใช้อีกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ใช้วิตามิน C ของอีกบ้านนึงอยู่นะคะ CE Ferulic นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นวิตามิน C ตัวดังนะคะของ SkinCeuticals เขาบอกว่าตัวนี้จะเป็น High Potency Triple Antioxidant Treatment แล้วก็มี L-Ascorbic Acid นะคะหรือว่าวิตามิน C 15% มีส่วนประกอบอื่นๆมี 0.5% ของ Ferulic Acid ด้วยนั่นเองตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาแนะนำให้ใช้ช่วงเช้าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเซรั่มที่เราคิดว่ามันเป็นเซรั่มวิตามิน C ที่ใช้แล้วได้ผลเคยใช้นานมากแล้วอะแล้วก็หยุดไปเพราะว่ามีวิตามิน C ตัวอื่นได้ลองแล้วก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้เดินทาง SkinCeuticals มันหาซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาทรีมาหรืออะไรมามันก็จะแพงเป็นพิเศษนะคะก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อกลับไปซื้อเขานะคะที่ฝรั่งเศสนั่นเองตัวนี้อีกตัวนึงยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าชื่อดูเป็นดิฉันเลยก็คือ Blemish Plus Age Defense นะคะตัวนี้เป็น treatment for aging skin and imperfections อะไรเอ่ยเป็นคนเป็นสิวแล้วก็เป็นคนที่ age จ้ะเพราะฉะนั้นก็คือสิวก็เป็นแก่ก็แก่เป็นคำแบบบอกเล่าที่แซ่บมากเวอร์ตัวนี้อยากลองค่ะว่ามันจะเป็นยังไง
ก็เลยรับมายังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหมกมุ่นกับอัลฟาเคลอีกขวดหนึ่งที่มีอยู่นะคะก็ใช้เป็นสิ่งๆไปคือผิวคนเราอะเราต้องสังเกตมันเองนะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรมันต้องการอะไรมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ค่อยใช้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเนาะคือการอัดเข้าไปจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรนั่นเองนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงชอบคลิปนี้นะคะที่ได้เห็นเป็นกึ่งบล็อกแล้วก็กึ่งหอด้วยแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงมุมมันจะมาอัปเดตเนาะว่าใช้อะไรไปแล้วชอบตรงไหนยังไงบ้างนะคะยังเหลืออีกนะคะสำหรับหออื่นๆที่นอกเหนือจากที่ไปซื้อมาจาก French Pharmacy เนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงมุมมันจะรีบถ่ายอันนั้นให้ดูอีกส่วนนึงนะคะเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งคลิปที่ไม่อยากให้พลาดเลยเกี่ยวกับฝรั่งเศสนะคะนั่นก็คือมุมมันเอาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ร้านแบบ Beauty Retailer อะไรที่เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามคลิปนั้นเพราะว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านดังที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแน่นอนนะคะก็เป็นสิ่งที่มุมไม่ตั้งหน้าตั้งตารออยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูมากมันอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันยุ่งมากจริงแม่ขอโทษที่ทุกอย่างแบบอาจจะแบบดีเลย์มาหน่อยนะคะแต่ว่าจะรีบพยายามออกคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันมากที่สุดนั่นเองค่ะอยากลองอะไรหรือว่ามีตัวไหนสำหรับใครที่เป็นคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศนะคะในประเทศยุโรปต่างๆแล้วอยากจะแนะนำให้มุมไปกลับไปจับจ่ายนะคะในประเทศยุโรปอีกก็บอกกันมาคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ